ไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันก่อนค่ะคุณผู้ชมมีทหารหนุ่มนะคะยศ10เอกคนนึงเขาออกมาร้องเรียนนะคะบอกว่าเขาต้องการความเป็นธรรมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเขาอุตส่าห์จะเอาเวลาว่างหลังเลิกงานเนี่ยนะคะไปสมัครเรียนคณะวิศวกรรมที่มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีปรากฏว่าเขาเนี่ยหลงไปเข้ากลุ่มที่มีรุ่นพี่เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะจัดกิจกรรมรับน้องนะใครสนใจก็เข้ามาร่วมและเขาก็เข้าไปร่วมปรากฏว่าพอเขาเข้าไปได้สักประมาณ2วันแล้วก็รู้สึกว่าเวลามันไม่ได้ก็เลยไปขอออกจากกลุ่มแค่นั้นล่ะค่ะเขาถูกกลุ่มรุ่นพี่เนี่ยนะคะนับ20คนนะคะคุณผู้ชมรุมทำร้ายจนสาหัสทั้งรุมกระทืบบ้างจุดไฟรนที่ตัวบ้างตามร่างกายเนี่ย บริเวณหน้าท้องรวมถึงอวัยวะเพศนะคะถูกรนไฟแบบเป็นแผลสาหัสสากรรค่ะแล้วแค่นั้นยังไม่พอเขาบอกว่าเขาเดินทางไปแจ้งความกับตำรวจทันทีแต่ผ่านมาจากวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะ7เดือนแล้วนะคะ7เดือนเต็มคดีกับไม่มีความคืบหน้าจนผู้ก่อเหตุเนี่ยถึงขั้นว่าไปก่อเหตุยิงนักศึกษาที่อื่นเนี่ยเสียชีวิตมาแล้วด้วยคดีก็ยังไม่คืบหน้าอยู่ดีอ่ะไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมที่ดิฉันขึ้นภาพไปเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือเป็นบาดแผลของทหารหนุ่มคนนี้นะคะยศ10เอกที่เขามาร้องเรียนกับทีมข่าวนะคะก็จะเห็นว่าตามเนื้อตัวเนี่ยเต็มไปด้วยบาดแผลเต็มไปหมดเลยเพราะว่าเขาถูกทั้งเตะทั้งต่อยทั้งรุมกระทืบนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปมีการจุดไฟเผาด้วยซึ่งการจุดไฟเผาเนี่ยนะคะก็ใช้วิธีคือฉีดสเปรย์แล้วก็ใช้ไฟแช็กจุดแล้วก็เกิดประกายไฟเผาตามตัวตามร่างกายแล้วก็ที่อวัยวะเพศด้วยทีนี้เขาบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยเขาถ่ายรูปเก็บรวบรวมหลักฐานเอาไว้หมดเลยนะคะแล้วก็แจ้งความกับตำรวจทันทีวันนี้ที่ฉันเดินทางไปพูดคุยกับนายทหารหนุ่มคนนี้ค่ะเขาก็เล่าเรื่องราวให้ฟังนะคะบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเขานี่นะคะอยากจะเพิ่มพูนความรู้หลังจากที่เลิกงานปรากฏว่าเขาก็เลยไปสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งค่ะแล้วหลงไปเข้ากลุ่มรับน้องของกลุ่มรุ่นพี่สุดโหดกลุ่มนี้นะคะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าพฤติกรรมการรับน้องของรุ่นพี่กลุ่มนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าเขาก็อยากจะมีพี่อยากจะมีเพื่อนก็เลยไปเข้ารวมกลุ่มปรากฏว่ากลุ่มนี้ค่ะเลิกดึกเหลือเกิน5ทุ่มเที่ยงคืนซึ่งเขาบอกว่ามันกระทบกับทั้งเวลาเรียนเพราะว่าเขาไปสมัครเรียนภาคค่ำหลังเลิกงานใช่ไหมคะ6โมงถึง2ทุ่มแล้วบางวันเนี่ยเขาก็จะต้องกลับไปเข้าเวรทหารของเขาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่สะดวกเขาก็เลยบอกว่าไปเข้ารับน้องได้แค่2วันก็เลยไปบอกรุ่นพี่ว่าอาจจะไม่สะดวกแล้วนะอาจจะไม่สะดวกมาเข้ารับน้องแล้วก็ไปบอกดีๆปรากฏว่าวันที่7กรกฎาคมกลุ่มรุ่นพี่กลุ่มนี้ไปดักรอค่ะระหว่างที่เขากำลังเข้าไปเรียนแล้วก็มีความพยายามจะถามว่าเฮ้ยจะออกเหรอจะไม่รับน้องเหรอแค่นั้นไม่พอก็พยายามจะพูดจาโน้มน้าวนะคะบอกว่าเอออยู่ต่อเธอเนี่ยรุ่นพี่ที่เป็นตำรวจเนี่ยยังไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยก็ผ่านการรับน้องมาเหมือนกันนะคะแล้วในกลุ่มนี้ค่ะก็มีคนที่เป็นตำรวจเนี่ยนะเข้ามาพูดคุยด้วยนะคะบอกว่าเนี่ยแค่อยู่ต่อปรากฏว่าเขาก็บอกว่ามันไม่ได้จริงๆตอนแรกเนี่ยก็คุยกันดีๆแต่ตอนหลังค่ะเขาถูกรุ่นพี่กลุ่มนี้นะคะกล่าวหาบอกว่าเฮ้ยแกเป็นสายสืบของคู่อริต่างสถาบันใช่ไหมไอ้ที่เข้ามาร่วมรับน้องตอนแรกเนี่ยจะสืบข่าวเพื่อไปขายให้กับคู่อริต่างสถาบันใช่ไหมเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่เลยเขาไม่ได้คุยกับใครไม่ได้รู้จักกับคู่อริต่างสถาบันอะไรเลยมีคุยกันเนี่ยแค่คุยกับเพื่อนสนิทแล้วก็ไม่ได้เรียนอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเลยแต่ปรากฏว่ารุ่นพี่กลุ่มนี้เนี่ยกล่าวหาเขาบอกว่าจะเอาทั้งแหล่งกบดานเอาทั้งหน้าตาของรุ่นพี่เนี่ยไปขายให้กับคู่อริแล้วหลังจากนั้นเขาก็โดนรุมสกรรมเลยค่ะปานตอนแรกเนี่ยนะเห็นบอกว่าถูกพาตัวไปรุมซ้อมเนี่ยที่บริเวณซอกตึกภายในมหาวิทยาลัยเลยนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขามีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะนี่ภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมวันที่7กรกฎาคมช่วงประมาณ 17:05 โมงเย็นไอ้ซอกตึกเล็กๆนะคะคุณผู้ชมรุ่นพี่เนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะกำลังรุมทหารคนนี้ค่ะรุมสกรรมเลยทั้งเตะทั้งต่อยทั้งจุดไฟตรงนี้ก็มีแล้วจังหวะนี้นะคะรุ่นพี่คนหนึ่งก็พูดขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยตรงนี้มันมีกล้องวงจรปิดไปอีกที่นึงดีกว่าลากตัว10เอกคนนี้ไปที่บริเวณริมน้ำซึ่งไม่มีภาพวงจรปิดรุมสกรรมกันอีกกลุ่มพักใหญ่ค่ะก่อนที่จะบอกว่าวันนี้แกไม่ต้องไปเรียนนะไม่ให้ไปเรียนละ
แล้วก็พาไปรุมซ้อมต่อค่ะหลังจากนี้เนี่ยนะคะจะมีภาพอีกมุมหนึ่งเป็นภาพกล้องวงจรปิดที่เขาจะจับภาพได้ว่าในขณะนี้ค่ะเดี๋ยวจะมี10เอกคนนี้ค่ะกำลังเดินมาเป็นกลุ่มเล็กๆอยู่บริเวณด้านหลังส่วนด้านหน้าเนี่ยจะมีรปภ.มีกลุ่มผู้ก่อเหตุอยู่นะคะก็จะเห็นว่ารปภ.เนี่ยก็มีการมาทักทายกลุ่มรุ่นพี่กลุ่มนี้ด้วยนะ10เอกคนนี้เขาก็เลยบอกว่าตอนนั้นนะเขาไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากกลุ่มจากรปภ.นะคะเพราะเขาว่าคือเนี่ยเห็นไหมคะเดินมาเนี่ยรุ่นพี่มีการยกมือไหว้รปภ.ด้วยนะเหมือนรู้จักสนิทสนมกันเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่กล้าขอความช่วยเหลือค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยถูกพาตัวไปที่เซฟเฮาส์หรือที่เรียกว่าห้องเชือดหรือห้องมืดตรงจุดนี้ก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดยืนยันเหมือนกันนะคะว่าถูกรุ่นพี่กลุ่มนี้ค่ะพาขึ้นรถยนต์แล้วก็พาตัวกันลงมาเข้าไปที่ห้องมืดนะคะเขาบอกว่าพอไปถึงที่ห้องมืดตรงนี้นะคะเขาถูกรุมซ้อมอย่างหนักทุกคนเนี่ยนะคะ10กว่าคนเนี่ยที่รุมทำร้ายเขาเนี่ยนะทั้งเตะทั้งต่อยทั้งจุดไฟเผามีการกอกเหล้าที่มีขี้บุหรี่ให้ดื่มด้วยเขาบอกว่าเขาโดนทรมานอยู่แบบนั้นนะคะจนกระทั่งถึง4ทุ่มถึงได้รับการปล่อยตัวออกมาลองไปฟังเสียงเขาดูหน่อยค่ะเขาก็แบบว่ามีการทำโทษผมมีการเตะผมแบบกระทืบผมแล้วก็แบบไฟแช็กลนเหมือนเดิมนะครับเหมือนช่วงแรกเลยก็ทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆแล้วก็มีช่วงนึงที่เขาจะเอาเหล้าขาวผสมกับขี้บุหรี่ครับให้ผมดื่มแต่ด้วยที่ว่าผมเห็นปุ๊บเป็นขี้บุหรี่ผมก็เลยถุยออกเขาก็ตบหน้าผมอีกเขาบอกว่าเก่งนะก็รู้อ่ะก็ไม่ต้องกินอ่ะเขาก็ตบผมแล้วก็กระทืบผมวนไปครับจนประมาณถึง4ทุ่มเขาบอกไปอาบน้ำไปผมก็ไปอาบน้ำแต่ในมีช่วงหนึ่งครับก่อนหน้านี้ก็คือรุ่นพี่เขาเหมือนแบบด้วยเขาแบบผมโดนมาเยอะเขาก็อยู่ดีเขาก็พูดมาว่าอยากรับต่อจริงปะวะผมก็บอกผมอยากรับต่อครับแล้วเขาก็ถามเรื่อยๆครับแล้วอยู่ดีเขาก็พูดว่าสงสารว่ะโดนมาเยอะแล้วพอเหอะถ้ามึงบอกว่าไม่รับต่อกูจะปล่อยผมก็เลยตายใจก็เลยบอกว่าโอเคครับงั้นผมไม่รับต่อแล้วก็ได้ครับก็เลยพูดว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ใช่น้องแล้วอยากจะออกใช่ไหมเขาก็เลยให้เพื่อนเขาล็อกผมนอนลงกับพื้นแบบเหมือนแบบให้ผมนอนกลางขากลางแขนครับแล้วเพื่อนเขาก็จับล็อกแล้วก็ใช้สเปรย์เผาเหมือนเดิมนะเผาตามจุดเดิมๆซ้ำๆหลายๆรอบคือมีแค่เราคุณผู้ชมคะหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเขากลับไปตามหาพยานหลักฐานนะคะแล้วก็ไปเจอว่าไอ้วันที่เขาถูกพาไปที่ห้องเชือดเนี่ยนะปรากฏว่าเพื่อนข้างห้องเนี่ยค่ะไปเห็นว่าเฮ้ยมันมีเสียงดังๆคล้ายๆกับว่ามีคนกำลังถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็เหมือนกับว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมาที่ห้องนี้เยอะเหลือเกินปรากฏว่าพยานเขาก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอคลิปนี้เอาไว้ได้อ่ะค่ะแล้วก็จะเห็นเลยนะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มรุ่นพี่แล้วก็ตัวผู้เสียหายเห็นไหมคะถูกพาตัวออกมาจากห้องหลังจากที่ถูกทำร้ายอยู่ภายในห้องทั้งหมดนี้นะคะถือว่าเป็นพยานหลักฐานที่เขารวบรวมส่งให้กับตำรวจแล้วก็ไปแจ้งความตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมปีที่แล้วแล้วคุณผู้ชมเขาเนี่ยนะไม่ได้รวบรวมแค่พยานหลักฐานตรงนี้เท่านั้นนะตัวของผู้เสียหายที่เป็นทหารเนี่ยกับคุณพ่อนี่นะคะไปช่วยกันสืบเลยค่ะว่าคนที่ทำร้ายทั้งหมดเนี่ยมีใครบ้างเขาบอกว่าเขาจำได้หมดเลยนะทั้งหมดเนี่ยที่รุมทำร้ายเขาเนี่ยนะคะ22คนเขาไปไล่สืบเสาะเลยนะว่ามีใครบ้างจนได้ชื่อได้ที่อยู่มาเนี่ยนะคะ19จาก22คนแล้วเขาก็ไล่เรียงพฤติกรรมทั้งหมดเนี่ยนะคะส่งให้กับตำรวจใครเป็นคนจุดไฟใครเป็นคนเตะใครเป็นคนต่อยใครเป็นคนรุมกระทืบใครเป็นเจ้าของห้องใครดูต้นทางเขารวบรวมทั้งหมดนะคะส่งให้กับตำรวจไปแล้วตั้งแต่ย้ำนะคะ11กรกฎาคม2566คุณผู้ชมผ่านมาจนถึงวันนี้7เดือนเต็มๆปรากฏว่าเขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยนะคะผู้ต้องหาส่วนใหญ่เนี่ยออกมาลอยนวลอยู่ข้างนอกนะคะเพราะว่าตำรวจเนี่ยยังทำสำนวนคดีไม่แล้วเสร็จเขาบอกว่าทำไมมันล่าช้าแบบนี้ตอนนี้เขาไม่กล้ากลับเข้าไปเรียนนะคะเพราะเขากลัวว่ากลุ่มนี้ค่ะจะกลับมาทำร้ายเขาหรือเปล่าเพราะว่ามีการขู่กันเอาไว้ค่ะว่าถ้าไม่มารับน้องให้จบ6เดือนรับรองว่าถ้าเจอที่ไหนจะจัดการให้หนักไปฟังเสียงอีกสักรอบค่ะใช่ครับก็ระแวงตลอดครับเวลาขับรถไปไหนมาไหนก็ต้องมองซ้ายมองขวาว่าเอ้ยเขาจะตามมาหรือเปล่าเพราะว่าเขาด้วยลักษณะการทำคดีของเขามันเหมือนเป็นกลุ่มอาชญากรรมที่เป็นองค์กรนะครับเขาสะกดรอยตามขับไปยิงประกบข้างก็เลยว่าเฮ้ยถ้าสมมติเป็นเคสเราจะทำยังไงก็เลยต้องระวังตัวตลอดเพราะด้วยที่ว่าเขาก็บอกสอนกับเราว่าแบบช่วงที่เรียนเนี่ยต้องพกอาวุธเข้านะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเจอคู่อริเมื่อไ
ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าวันใดวันหนึ่งเราเจอเขาขึ้นมาเขาจะแทงเราหรือเปล่าจะทำร้ายร่างกายเราหรือเปล่าคือที่ผู้เสียหายเขาติดใจเรื่องของการทำคดีล่าช้าเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคือหลังจากเกิดเหตุเคสของเขาอะค่ะที่บอกว่ามีการรุมทำร้ายเขาเนี่ยนะคะรับน้องโหดเนี่ยนะแค่หนึ่งเดือนให้หลังคุณผู้ชมปรากฏว่ากลุ่มรุ่นพี่กลุ่มนี้ค่ะ4ใน19คนไปก่อเหตุยิงวัยรุ่นเสียชีวิตไป2ศพบาดเจ็บสาหัสอีก1คนแล้ว4คนนี้นะคะถูกจับอยู่ในเรือนจำเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก่อนที่จะถูกจับเนี่ยนะเห็นผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยมีการโทรศัพท์ไปหากับตำรวจเนี่ยนะคะที่เป็นพนักงานสอบสวนด้วยนะบอกว่าเนี่ย4คนนี้คือ1ใน19รายชื่อที่ส่งไปให้แล้วแล้วก็ไปก่อเหตุแบบนี้ค่ะคือผู้เสียหายเขาก็มองว่าถ้าตำรวจทำงานเร็วใส่ใจในคดีของเขาอาจจะไม่ต้องมีใครมาจบชีวิตแบบนี้ก็ได้ไปฟังเสียงสักรอบค่ะก็คือผมรู้สึกว่าที่เสียชีวิตไป2คนก็ยังไม่สามารถทำให้ตำรวจมีความคืบหน้าอะไรมากขึ้นได้เลยเสียชีวิตไป2คนบาดเจ็บอีกสาหัสอีก1คนแล้วเมื่อช่วงกันยาที่ผมสืบทราบมาก็มีก่อเหตุซ้ำอีกครั้งนึงแต่ตำรวจก็ยังนิ่งเฉยจนมาออกสื่อตำรวจถึงดำเนินการเลยทำรู้สึกว่าผมว่ามันไม่เกี่ยวกับช่วงเวลาหรือว่าจำนวนคนมันอยู่ที่ความอยู่ที่ตำรวจมากกว่าว่าเขาจะสนใจคดีนี้มากแค่ไหนเอาใจใส่มากแค่ไหนใช่ครับซึ่งเรามองว่าเคสนี้เขาไม่ได้สนใจใช่ครับคือเรามองว่ามันไม่ควรจะเกิดเหตุกับเคสอื่นๆใช่ไหมคะก็คือถ้าตำรวจสนใจตั้งแต่วันแรกที่ไปแจ้งความก็คงไม่มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเรื่องนี้นะคะพอปรากฏเป็นข่าวไปแล้วเนี่ยทางผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ทันเพชรนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนนทบุรีเลยค่ะไปที่สภ.เมืองไปดูซิว่าความคืบหน้าในคดีนี้มันเป็นยังไงโดยเฉพาะประเด็นที่ผู้เสียหายเขาตั้งข้อสังเกตว่าคดีนี้มันล่าช้าเหลือเกินปรากฏว่าท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าเท่าที่มีการตรวจสอบการทำคดีเนี่ยก็ดูเป็นไปตามกระบวนการเป็นไปตามขั้นตอนเพียงแต่ว่าจำนวนของผู้ต้องหาผู้ก่อเหตุนะคะมันเยอะถึง19คนนะคะเพราะฉะนั้นในการรวบรวมพยานหลักฐานหรือว่าการสอบปากคำมันก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงแต่ท่านยืนยันนะคะว่าไม่มีการช่วยเหลือให้สำนวนอ่อนแน่นอนไปฟังเสียงเลยค่ะยืนยันเลยครับว่ามีหลักฐานเพียงพอที่สั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง19คนและขณะนี้ฝ่ายสอบสวนได้สรุปสำนวนทำรายงานการสอบสวนสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมด19คนแล้วก็มีหลักฐานยืนยันได้ว่าผู้เสียหายยืนยันว่าใครทำอะไรทำร้ายยังไงนะครับทั้งหมดนี้อยู่ปรากฏอยู่ในสำนวนการสอบสวนซึ่งไม่มีการทำสำนวนอ่อนหรือช่วยเหลือใครเลยครับท่านก็ยืนยันนะคะว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนส่วนเบื้องต้นเนี่ยนะเห็นบอกว่าได้รับรายงานว่าเรียกตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะก็โดนไปหลายข้อหาเหมือนกันแต่ทั้งหมดให้การปฏิเสธแล้วก็จะต่อสู้คดีนะคะส่วนผู้ก่อเหตุ1ใน19คนนะคะเป็นตำรวจด้วยเบื้องต้นตำรวจเนี่ยมีการตรวจสอบแล้วสรุปแล้วคนนี้เป็นตำรวจจริงๆนะคะอยู่ในสังกัดกองบินตำรวจนะคะเห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยตำรวจเนี่ยไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าตอนที่มีการมารับทราบข้อกล่าวหาตอนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยคนนี้ค่ะเป็นตำรวจเพราะว่าตอนที่มาให้ปากคำกับตำรวจเนี่ยนะคะเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นตำรวจเขาบอกว่าเป็นแค่นายธรรมดาแล้วก็เป็นบุคคลธรรมดาทางตำรวจทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงเนี่ยค่ะท่านบอกว่าท่านก็เพิ่งจะทราบเรื่องว่าคนนี้คนก่อเหตุเนี่ยเป็นตำรวจก็ตอนที่มันมีข่าวนี่แหละค่ะแล้วทีนี้ตามระเบียบแล้วเนี่ยนะคะถ้าหากว่าข้าราชการตำรวจเนี่ยมีเรื่องมีการต้องคดีก็จะต้องมีการรายงานต้นสังกัดนะคะว่าตัวเองเนี่ยต้องคดีแล้วตามระเบียบก็ต้องรายงานภายใน7วันด้วยถ้าไม่รายงานเนี่ยนะคะก็จะมีความผิดทางวินัยเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะบอกว่ามีการทำรายงานนะคะไปถึงทางต้นสังกัดแล้วนะให้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็น่าจะมีการเอาผิดทางวินัยต่อไปเรื่องนี้ท่านยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการช่วยเหลือใครเป็นกรณีพิเศษแน่นอนค่ะ